ความเสี่ยงเนี่ยแล้วคิดยังไงล่ะว่าเนี่ยจะเป็นเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำใช่ไหมอ่ะมาดูกันความเสี่ยงทีนี้อ่ะคำถามต่อมาไอ้ท็อป10เนี่ยไอ้10อันดับความเสี่ยงท็อป10เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นช่องโหว่ที่เจอกันบ่อยอะไรอย่างนั้นนะมันเรียงลำดับตามความเสี่ยงความเสี่ยงคือความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงสูงสุดก็เป็นอันดับ1นะ injection เป็นอันดับ1ความเสี่ยงเนี่ยแล้วคิดยังไงล่ะว่าเนี่ยจะเป็นเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำใช่ไหมอ่ะมาดูกันความเสี่ยงนะตามนี้เลยความเสี่ยงเนี่ยนะเราอาจจะมีแบบไครทีเรียในการประเมินแต่ในแต่ละช่องโหว่นะเช่น injection เนี่ย atrial injection เนี่ยความเสี่ยงมันควรจะอยู่ระดับเท่าไหร่มันก็จะต้องมีสเปคหรือว่าคู่มือที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันหน่อยว่าเฮ้ยคุณประเมินความเสี่ยงมันมีมาตรฐานอะไรกันประเมินนะไม่ใช่แบบเฮ้ยผมคิดว่าอันเนี้ยสูงอันเนี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยปานกลางอย่างเงี้ยมันจะคุยกันไม่จบมันก็ต้องมีหัวข้อที่มันควรจะต้องเห็นตรงกันว่าเอออย่างเงี้ยใช่นะฮะซึ่งไครทีเรียออกมานะฮะอยู่ในส่วนของประมาณ 4-5 หัวข้อนี้นะว่าเราอันเนี้ยว่าช่องโหว่เนี้ยจะเป็นความเสี่ยงสูงกลางต่ำปัจจัยแรกนะฮะที่เรามาคิดว่าไอ้ช่องโหว่เนี้ยควรจะความเสี่ยงระดับไหนคือ exploitabilityนะก็คือไอ้ช่องโหว่เนี่ยมันแฮกยากนะหมายถึงว่ามันต้องใช้ความรู้เยอะในการแฮกไหมหมายถึงว่าคนแบบต้องแบบผู้เชี่ยวชาญต้องหนึ่งแฮกได้ถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันยากความเสี่ยงก็ต่ำแต่ถ้าเป็นช่องโหว่ที่แบบใครๆก็แฮกได้เช่น atrial injection นะผมไปเสิร์ช Google atrial injection แฮกยังไงแล้วก็เอาไอ้เนี่ยมาแฮกได้เลยอันเนี้ยแสดงว่าเป็นช่องโหว่ที่ถูกแฮกได้ง่ายความเสี่ยงสูงใช่ไหมนี่คือปัจจัยข้อที่1ที่เรามาคิดความเสี่ยงข้อที่2นะไอตัวไอจุดอ่อนรูปแบบเนี้ยมันมีความรู้แบบแพร่หลายกันไหมก็คือสมมติว่า atrial injection เนี่ยผมเซิร์ชใช่ไหมโหมีขึ้นมาใน Google เป็นเยอะเลยอ่ะอันนี้คือมันแพร่หลายแล้วใครๆก็รู้ใครๆก็เข้าถึงความองค์ความรู้ในการที่จะแอคช่องโหว่นี้ได้อันนี้ก็ความเสี่ยงสูงแต่ถ้าเป็นช่องโหว่ที่แบบไม่ค่อยมีใครเขียนถึงเลยมันยากอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยแพร่หลายมันเป็นช่องโหว่ใหม่ๆหรือว่าอาจจะยังไม่แพร่หลายมันกักกันไว้อันนี้ความเสี่ยงก็จะต่ำเพราะว่าคนที่จะแฮกเราได้เนี่ยทำไมฮะมันก็มีน้อยไงใช่ไหมแล้วช่องโหว่ของเรามันใครๆก็เสิร์ชเจอแล้วแฮกได้ความเสี่ยงสูงอันนี้คือข้อที่2ก็คือไอ้ตัวจุดอ่อนอันเนี้ยมันเป็นที่รู้กันเยอะไหมเป็นที่รู้กันอย่างแพร่หลายไหมไอ้คิวชั่นเนี่ยใครก็รู้นะถ้าเกิดผมพูดช่องโหว่ที่มันแบบอย่างเช่นดีเซลหลายเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่ค่อยรู้หรอกนะอาจจะเป็นคำใหม่ๆอยู่นะแต่ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาติดท็อป10แล้วทุกคนคงจะรู้จักกันแล้วนะโอเคอันที่3ไอ้ช่องโหว่เนี่ยจุดอ่อนเนี่ยนะมันหาเจอได้ง่ายหรือยากขนาดไหนถ้าช่องโหว่เนี่ยมันหาเจอได้ง่ายเช่นสมมติว่าเป็นไอ้คิวชั่นผมใส่โคดเข้าไปแล้วมันเออร์เลอร์บอกว่าไอ้คิวเซนแท็กไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยคือง่ายความเสี่ยงสูงแน่นอนแต่ถ้าช่องโหว่มันหายากคือผมต้องใช้เวลานานในการหาหรือผมอาจจะต้องเข้าถึงซอสโค้ดบางส่วนเพื่อรู้ว่าข้างหลังมันทำงานยังไงถึงจะแฮกได้อันเนี้ยก็คือความเสี่ยงต่ำนี่คือช่องโหว่มันอาจจะอยู่ลึกหน่อยหรืออาจจะต้องได้ข้อมูลคนในบางอย่างถึงจะแฮกได้ถึงจะรู้ว่ามันช่องโหว่มันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยความเสี่ยงต่ำแต่ถ้าแบบเข้าหน้าเว็บเลยใส่คาแรคเตอร์พิเศษปุ๊บแล้วมันมีเออร์เลอร์หรือมีที่อะไรที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกว่ามันมีช่องโหว่เนี่ยได้เลยเนี่ยอันนี้แสดงว่าง่ายความเสี่ยงสูงอันที่4ผมรวมกันเลยนะคือเรื่องของ impact ก็คือช่องโหว่เนี่ยถ้ามันถูกแฮกเนี่ยแฮกเกอร์ทำอะไรได้นี่ impact ถ้ามันทำอะไรได้เยอะแน่นอนว่าความเสี่ยงมันก็สูงถ้ามันช่องโหว่เนี่ยมันทำอะไรไม่ค่อยได้มันรู้แค่เลขเวอร์ชันของเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยความเสี่ยงมันก็ต่ำใช่ไหมฮะอันนี้คือปัจจัย4หัวข้อหลักที่เขาประเมินความเสี่ยงเอาช่องโหว่ที่มันมีในโลกเนี้ยเอามาผ่านกระบวนการเนี้ยแล้วจัดมา10อันดับแรกเนี่ยอันไหนมันความเสี่ยงสูงสุดได้เป็นโอเวอร์ท็อป10อันเนี้ยก็คือประเมินจากช่องโหว่เนี้ยมันแฮกสรุปอีกรอบนะช่องโหว่เนี้ยอันที่1ช่องโหว่เนี้ยมันแฮกยากมั้ยถ้ามันแฮกยากต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญความเสี่ยงต่ำถ้ามันแฮกง่ายๆใครศึกษาแล้วแฮกได้เลยความเสี่ยงสูงช่องไอความรู้ในการในเรื่องของช่องโหว่เนี้ยมันแพร่หลายมั้ยถ้าแพร่หลายมากก็แสดงว่าใครก็เข้าถึงข้อมูลแล้วก็มาแฮกได้ความเสี่ยงสูงใช่มั้ยช่องโหว่เนี่ยมันหาเจอยากง่ายขนาดไหนในหน้าเว็บเนี่ยถ้าหาเจอได้ง่ายก็สูงหาเจอได้ยากก็ต่ำง่ายๆแค่นี้เองนะแล้วก็ impact ถ้าเกิดแฮกเกอร์สามารถที่จะขโมยข้อ database ออกมาได้แน่นอนว่าต้องสูงแต่แฮกเกอร์มันได้แค่เลขเวอร์ชันหรือว่าจะทำได้เล็กน้อยความเสี่ยงก็ต่ำนะไอตัว impact เนี่ยผลกระทบเนี่ยมันมี2มุมเนาะ1คือ impact ในทางเทคนิคทางเทคนิคคือผมสามารถที่จะลบ database ได้สร้างแก้ไขข้อมูลใน database ได้หรือว่าดาวน์โหลด database ออกมาได้อันนี้เป็น technical impact business impact ก็คือส่วนใหญ่ business impact เราพูดอยู่2เรื่องนะฮะ1คือเรื่องคือเสียชื่อเสียง2คือเรื่องคือเสียเงินนะฮะ2เรื่องไอ้ช่องโหว่ไอ้พวกเนี้ยมันทำให้เสียชื่อเสียงได้ป่ะเสียเงินได้ป่ะถ้าอยู่ดีมีคนมาแก้หน้าเว็บได้เนี่ยอันนี้เสียชื่อเสียงแน่นอนนะเสียชื่อเสียงเนี่ยเสียอยู่แล้วนะไม่ว่าจะถูกแฮกยังไงก็ตามนะแต่เสียเงินเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าเว็บเราเนี่ยคือเว็บอะไรถ้าเป็นเว็บเกี่ยวกับเว็บธนาคารโอนเงิน
ไรเงี้ยแล้วมันถูกแฮ็กแล้วเขามาแก้ไขยอดเงินอะไรได้อันนี้เสียเงินหรือเข้าไปแฮ็กมันมีช่องโหว่ไปแฮ็กลูกค้าของแบงค์ได้อันนี้เสียเงินนะเสียเงินทั้งที่แบงค์อ่ะต้องจ่ายเงินส่วนที่มันหายไปให้ลูกค้าคืนรวมถึงอาจจะโดนแบงค์ชาติปรับด้วยว่าระบบมีช่องโหว่หรือว่าระบบไม่สามารถให้บริการได้อันนี้เป็น impact ในส่วนที่เป็นตัว business นะก็มีอยู่2ประเด็นในส่วนที่เป็นผลกระทบ